ติวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างและการจัดการข้อมูลในตารางนะคะซึ่งข้อมูลที่จะจัดเก็บในโปรแกรม Word นะคะนอกจากจะอยู่ในลักษณะที่เป็นข้อความยาวๆและก็เรียงต่อกันมาเป็นย่อหน้าแล้วนะคะยังสามารถจัดเก็บในลักษณะตารางได้อีกด้วยนะคะซึ่งข้อดีของการจัดเก็บในรูปแบบของตารางนะคะก็คือช่วยให้เราเปรียบเทียบข้อมูลแบบเดียวกันนะคะให้เห็นถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะการจัดข้อมูลที่เป็นแถวแล้วก็เป็นคอลัมน์นะคะจะช่วยให้เรามีความเข้าใจในเนื้อหาได้ง่ายขึ้นนะคะและคลิปวิดีโอต่อไปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างตารางที่รวดเร็วสวยงามและทรงประสิทธิภาพค่ะ